ให้มองกันหน่อยมองกันหน่อยนะสวัสดีครับคลิปนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่าเรื่องพระสงฆ์ที่มีพุทธคุณมีปฏิหารสูงรวมพ่อแช่มวัดตากล้องกับดาบทีภาค7นะครับดาบทีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดาบทีครับคนเป็นคนพื้นที่ครับผมก็เป็นคนดอนตูมครับผมแล้วก็รู้เกี่ยวกับพระในเกจิในจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่จะรู้อย่างละเอียดครับผมก็มีเกจิที่ดีๆเก่งๆอีกเยอะเท่าที่ว่าส่วนใหญ่นั้นผมจะพูดเกี่ยวกับพระที่มีประสบการณ์ครับที่มีประสบการณ์ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับองค์บารมีหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องซึ่งท่านเป็นพระที่เกียรติประวัติแล้วก็เกียรติศักดิ์ท่านนั้นลือลั่นมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเลยครับเพราะว่าปฏิปทาของหลวงพ่อแช่มนั้นท่านเป็นพระไม่ใช่พระหลวงพ่อนะครับท่านเป็นหลวงตาด้วยซ้ำไปท่านเป็นพระหลวงตาครับแล้วก็ที่เป็นพระหลวงตาเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดครับผมในยุคนั้นก็คือเจ้าวาดก็คือหลวงพ่อกลายหลวงพ่อกลายครับครับผมเพราะทีนี้ว่าบารมีของหลวงพ่อแช่มนั้นก็ลือลั่นในด้านพุทธคุณหลายๆอย่างครับแล้วก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับอยู่ในกิจของสงฆ์กิจวัตรของสงฆ์ที่เคร่งครัดมากครับซึ่งตามประวัติของท่านนั้นหลวงพ่อแช่มนั้นตอนที่เป็นคฤหัสถ์ตอนเป็นหนุ่มท่านก็เดินทางไปศึกษาไสยเวทเวทมนต์คาถาต่างๆครับผมจากเกจิอาจารย์ที่ดังก็คือหลวงพ่อจ้อยวัดดอนเจดีครับจังหวัดสุพรรณครับครับตามประวัติเพราะว่าท่านได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาเพราะว่าการอยู่ของคนเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนก็ความเจริญมันก็น้อยการตีรันฟันแทงการอยู่ในสังคมของคนเนี่ยมันก็อยู่กกใครกกมันหมู่โจรเยอะมากดอนตูมเป็นถิ่นโจรเหมือนกันโอ้โหทุกที่ครับก็ขนาดท่านขุนพันครับใช่มั้ยท่านขุนพันยังต้องเดินทางมาปราบโจรที่ในเขตนี้ครับคือยุคของเสือหลายๆคนครับที่เป็นตำนานโด่งดังในนครปฐมครับฉะนั้นการอยู่หรือการเป็นไปของคนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะครับชาวบ้านถ้าไม่ยุ่งกับใครก็จะอยู่อย่างเรียบง่ายได้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบสังคมเดินทางพบปะผู้คนก็จะต้องมีดีอ่ะฉะนั้นคนโบราณยุคก่อนก็จึงต้องเรียนเวทมนต์คาถาหาเครื่องรางของขลังที่ดีๆใช้ครับแต่ประวัติองค์หลวงพ่อแช่มนั้นครั้นเป็นคฤหัสถ์ได้ถึงอายุ20ครับหลวงพ่อทาวัดพระเด็งแตกเป็นอุปชาบวชเป็นอุปชาบวชให้ท่านครับพอบวชอยู่กับหลวงพ่อทาท่านเป็นคนที่ชอบศึกษาเวทมนต์คาถาแล้วก็ศึกษาพระธรรมวินัยครับการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรวิปัสสนานั้นครับหลวงพ่อทาท่านก็เป็นพระสายบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาอยู่แล้วครับทีนี้หลวงพ่อแช่มคันบวชอยู่กับหลวงพ่อทาก็ได้ร่ำเรียนวิชาครับที่หลวงพ่อทาประสิทธิ์ประสาทให้ครับจนครบสมบูรณ์ท่านก็ออกเดินธุดงค์ครับท่านก็ออกเดินธุดงค์ไปประเทศลาวประเทศพม่าคันเดินธุดงค์นั้นก็ต้องไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรแนวทางของพระพุทธศาสนาครับในเรื่องการเรียนวิชานั้นบางทีนั้นพระธุดงค์ก็ไปแลกเปลี่ยนวิชากันในยุคนั้นตามที่ได้ศึกษามาเนี่ยส่วนใหญ่พระธุดงค์ก็ติดปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้นครับแล้วก็ไปเรียนวิชาอาคมครับแต่หลวงพ่อแช่มนั้นท่านได้เดินธุดงค์เสร็จก็เดินทางมาที่วัดพระเด็งแตกครับแล้วก็ตามประวัติหลวงพ่อก็หลวงพ่อทาก็ได้บอกกับท่านว่าได้บำเพ็ญเพียรจน
วิปัสสนาแล้วก็ได้บารมีจากนั้นหลวงพ่อแช่มก็ขอหลวงพ่อทากลับมาที่วัดตะก้องเพราะว่าเป็นพื้นเพเดิมบ้านเกิดของท่านซึ่งในสมัยยุคนั้นนะเตียผมกับหลานหลวงพ่อแช่มเขาก็สนิทกันครับเขาสนิทกันมากแล้วส่วนใหญ่วัตถุมงคลนั้นส่วนใหญ่แรกๆนั้นจะเป็นดินครับจะเป็นเนื้อดินครับเขาเรียกว่าครั้งแรกปี83เนี่ยครับ2483 2483หลวงพ่อแช่มเนี่ยครับได้สร้างพระร่วงครับเขาเรียกว่าพระร่วงเถรกวาดลานครับเป็นพระร่วงยืนครับก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบพิมพ์ครับมีเล็กมีใหญ่อยู่ครับเพราะว่าการที่ตามประวัติที่ท่านได้สร้างพระร่วงขึ้นมานั้นหลวงพ่อแช่มก็เอานิมิตคำว่าพระร่วงเพราะว่าพระร่วงเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยยุคสุโขทัยครับขนาดของดำดินนั้นยังกลายเป็นหินในบารมีพระร่วงเพราะว่าพระร่วงนั้นวาจาศิษย์ครับและพระร่วงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับฉะนั้นหลวงพ่อแช่มจึงได้เอาแบบพิมพ์พระร่วงเนี่ยขึ้นมาเป็นนิมิตในการสร้างวัตถุมงคลตามประวัติเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็ได้ถามจากผู้รู้แล้วก็มาประมวลเนื้อหาได้เท่าที่จดจำมาครับฉะนั้นท่านจึงสร้างพระร่วงยืนครับเป็นรูปแบบนี้ครับผมสร้างพระร่วงยืนก่อนซึ่งคำว่าพระร่วงก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับแอบจะไม่ต้องปลุกเสกกันแล้วคำว่าพระร่วงก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็หลวงพ่อแช่มจึงได้นำแบบพิมพ์สร้างพิมพ์ครับสมัยนั้นยุคนั้นในการสันนิษฐานก็คือน่าจะเป็นพิมพ์พวกบล็อกเทียนครับเพราะว่าขนาดมันจึงเกิดการแตกต่างกันออกไปเพราะบล็อกเทียนเนี่ยในการสร้างทำด้วยดินเนี่ยดินตามนาตามสระนี่แหละครับอาจจะเป็นบล็อกที่ว่าเป็นบล็อกเทียนการกดบล็อกเนี่ยมันจะแตกขยายหรือสร้างพิมพ์ใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆครับแต่เนื้อหาของท่านนั้นตามประวัตินั้นก็มีพักมวลสารเป็นดินกุกำแพงเพชรครับพระสุมกอที่แตกหักในยุคนั้นครับจึงมาเป็นมวลสารผสมกับพระร่วงยืนครับฉะนั้นพระร่วงยืนชุดเนี้ยที่ผมเนี่ยดับทีภาค7เนี่ยก็คือชอบเรื่องพุทธคุณครับก็มีทีมลองยิงครับนำพระร่วงเถรกวาดลานของท่านไปยิงดูด้วยลูกซองยาวครับแตกลูกซองแตกใช่เท่าที่ผมเคยบอกท่านเทพว่าอีกไม่นานจะบอกกล่าวว่าวัตถุมงคลที่ลองแล้วก็บอกแตกครับนี่ไงคือเถรกวาดลานหลวงพ่อแช่มสาธุเยี่ยมบาปเป็นกรรมหลวงพ่อครับเพราะว่าเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งก็เกิดอาการเดียวกับครับพระพวกที่อยู่ในกลุ่มลองเขาก็เส้นสมองแตกครับตอนนี้คนนี้ที่ลองเถรกวาดลานเส้นสมองแตกแล้วก็เขาเดินไม่ได้แล้วครับแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับที่ลองเถรกวาดลานเนี่ยดังนั้นข่าวตรงนี้มันก็แตกแค่สะพัดออกไปในกลุ่มนักสะสมพระเครื่องของเมืองนครปฐมแล้วก็เซียนพระที่ศรัทธาเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เขาก็เอาปืนไปลองกันอีกทหารอันนี้เป็นทหารเป็นทหารแล้วก็เอาไปลองกันก็ไม่ออกฉะนั้นแบบพิมพ์ต่างๆเหล่านี้คนนอกพื้นที่มักจะไม่ค่อยรู้ครับที่หลวงพ่อแช่มที่หลวงพ่อแช่มท่านได้สร้างขึ้นสมัย2483ครับแต่เหรียญกงจักรนั้นสร้างเมื่อสมัย2484ครับซึ่งลูกศิษย์ได้ทำมาถวายครับให้เหรียญกงจักรครับที่ข้างๆมี16จักรครับ16ฟันเฟือง16ฟันเฟืองก็เท่ากับว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นดินครับตรงนี้เป็นมงคลที่ว่าได้สร้างเหรียญกงจักรขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลที่ลือลั่นเกี่ยวกับการพวงกับฟันชาตีอย่างมากมายอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าหลวงพ่อแช่มเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยสาธุตามที่ผมรู้มาเป็นเด็กยุคนี้เป็นคนยุคนี้รู้มาครับท่านคือเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับใช่จนภูมิมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าอีกเพราะว่า
จนครูบาอาจารย์ที่ท่านไปร่ำเรียนวิชาออกปากเอ่ยชมครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันทั่วๆไปคือการเดินย่นระยะทางครับเนี่ยย่นระยะทางครับแล้วก็เดินหายตัวครับข้ามลำห้วยครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อแช่มได้ไปทุดงในป่าครับครั้งนั้นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐก็ไปพบกับหลวงพ่อแช่มตามประวัติเลยครับทีนี้หลวงพ่อแช่มเนี่ยมันจะมีห้วยที่จะต้องข้ามครับหลวงพ่อแดงเนี่ยก็อาเชิญหลวงพ่อแช่มนิมนต์พระนิมนต์หลวงพ่อแช่มเนี่ยขึ้นแพข้ามห้วยก่อนพอเห็นพระแก่ใช่เห็นว่าพระมีอายุชราภาพมีอายุก็ให้แพก่อนหลวงพ่อแดงว่าเขาบันไดอิฐเนี่ยเชิญครับแต่หลวงพ่อแช่มได้กล่าวกับหลวงพ่อแดงว่าท่านไปก่อนเถอะเดี๋ยวอาตมาจะตามไปครับในขณะที่หลวงพ่อแดงกับพระธุดงค์กำลังข้ามแพครับกำลังขึ้นแพข้ามห้วยพอไปถึงฝั่งนู้นหลวงพ่อแดงเงยหน้าขึ้นมาก็พบกับหลวงพ่อแช่มข้ามมาอยู่ฝั่งนี้แล้วที่ไปรออยู่ก่อนนะที่ไปรออยู่ก่อนแล้วก็เป็นที่ศรัทธาแล้วแปลกใจครับหลังจากนั้นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐครับก็ได้เดินทางแล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นศิษย์หลวงพ่อแช่มนะรู้ไหมครับนี่คือตามประวัติที่รู้เลยแล้วก็ยังมีเกจิที่เป็นศิษย์หลวงพ่อแช่มที่อยู่ในนครปฐมก็มีหลวงพ่อเต้าหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซหลวงพ่อพุทธวัดกลางบางพระครับหลวงพ่อเงินวัดถ้ำน้ำราชบุรีครับหลวงพ่อเต๋วัดจำงามใกล้ๆนี่ใกล้ๆครับผมไอ้หลวงปู่แช่หลวงพ่อแช่มเนี่ยถูกนิมนต์ไปลองวิชาที่องค์พระด้วยยังไงครับใช่ครับเมื่อสมัยปี2472ปีนั้นเป็นปีที่พระทั่วประเทศครับได้เดินทางมาที่องค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าจะมาขอชมบารมีกันครับโดยที่เอากบใส่ไม้วางไว้บนไม้แต่ละองค์ก็มานั่งบำเพ็ญเพียรแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับก็อาจจะนั่งพิจารณากบใส่ไม้ให้ใส่ไปเองอะใส่ไปใส่มาอย่างเงี้ยครับแต่ที่เนี้ยที่ใส่ได้ที่มีชื่อจารึกไว้ในองค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบันเขาเขียนไว้ตรงไหน10รูปเขาเขียนไว้ตรงไหนในพระองค์ในองค์พระปฐมเจดีย์เลยจะมีเลยว่าเรื่องไหนด้านในด้านตรงมุกไหนเข้าไปที่องค์พระไอ้ทีเนี้ยลองไปถามคนที่ขายดอกไม้ทุกเขียนเขาว่ารัชชื่อนี้เขียนไว้ตรงจะบันทึกเลยในเน็ตก็มีครับผมศึกษาได้เพราะว่า10รูป10รูปที่มองกบใส่ไม้ได้นะกสินท่านบารมีของท่านก็มีหลวงนครปฐมก็มีหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกครับพ่อทาวัดพระเนียงแตกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ปู่เอี่ยมวัดหนังครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับพ่อเงินวัดบางคานครับหลวงพ่อกบวัดถ้ำเขาสาริกาครับหลวงพ่อจอนวัดกลางดอนลวกครับเห็นมั้ยอีก10รูปนะครับแล้วก็หลวงพ่อกัดวัดพญาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ10รูปผมจำขึ้นใจอ่ะแต่หลวงพ่อแช่มไม่ได้บันทึกเพราะว่ากบใส่ไม้ไปแล้วก็กลับมาเท่าที่ผมศึกษานะกลับมาแล้วกบนั่นหล่นแต่เราก็มานึกอีกทีเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อแช่มก็อยู่ในการนั่งวิปัสสนามองกบฉะนั้นท่านคงจะไปเลยอาจารย์จะไปเทียมอาจารย์มันก็ไม่ใช่ในความคิดของผมนะตรงนี้นะฉะนั้นหลวงพ่อแช่มในบารมีของท่านนั้นเรื่องวัตถุมงคลของท่านถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วท่านก็ไม่ดีสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายแบบครับก็เท่าที่เห็นก็มีเหรียญกงจักรครับกงจักรเนี่ยรุ่นแรกครับ2484ครับแล้วก็มีเนื้อดินครับพระล่วงยืนเถนกวาดลานที่เขาเรียกกันทั่วไปครับเถนอุ้มบาทพิมพ์เถนอุ้มบาทพิมพ์เถนกวาดลานเป็นพระล่วงเนี่ยนะแล้วก็มีคุณแผนดินตะโพนครับผมโอ้โหคุณแผนดินตะโพนเนี่ยเป็นพระที่ขูดมาจากหน้ากองครับผมสมัยก่อนนั้นน่ะหน้ากองตะโพนน่ะเขาจะตีตามงานศพงานแต่งอะไรน่ะแล้วตรง
ตีเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาจะต้องเอาขี้เถ้าผสมกับข้าวสุกเพื่อที่จะให้ติดหน้าหนังกองให้กองมันตึงครับแล้วตีมจะได้เพาะครับพอหลังจากนั้นน่ะตะโพนเนี่ยตีเสร็จเรียบร้อยแล้วจบเลิกงานก็ไม่รู้จะเอาดินไปไหนครับก็แช่มเนี่ยเก็บดินตัวนี้ไว้ครับดินแห่งความสุขนะในความคิดของผมนะเพราะว่าการเขาเรียกว่าครูแห่งวงปี่พาทย์ก็คือตะโพนเป็นครูใหญ่ครับใช่ตรงนั้นเป็นดินมงคลหลวงพ่อแช่มก็เลยเก็บนะครับเก็บดินตะโพนเนี่ยเก็บมาทำขุนแผนครับเป็นขุนแผนที่ผมถามว่าถ้าพระกุกขุนแผนที่เสน่ห์แรงเกี่ยวกับตระกูลพระกุกก็คือกุกวัดพระลูกครับขุนแผนที่โด่งดังมากครับขุนแผนวัดบ้านกลางครับเป็นขุนแผนที่โด่งดังมากแต่ทีนี้ขุนแผนเกจิที่สร้างเป็นขุนแผนที่โด่งดังในยุคนั้นก็คือขุนแผนดินหน้าตะโพนของหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับซึ่งก็การสร้างธรรมเนี่ยก็คือทั้งพระร่วงเถรกวาดลานก็มีไม่เยอะครับแล้วก็ดินหน้าตะโพนก็คิดดูตะโพนกว่าจะมาตีงานนึงได้จะหาเนี่ยครับมันก็น้อยฉะนั้นส่วนใหญ่จะตกอยู่กับคนพื้นที่ครับแล้วก็อานุมานของท่านครับไม่มีใครรู้นะว่ามีครับอาจจะไม่มีใครรู้นอกเสียจากว่าคนเป็นถิ่นจริงๆครับแล้วเป็นวัตถุมงคลที่ตกทอดครับจึงจะมีการกล่าวขานกันขึ้นมาครับแต่ทีนี้ว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นถ้าถามว่าเรื่องพุทธคุณแล้วเนี่ยครับก็คือสุดยอดแล้วก็บิดาผมคือเตี่ยผมพ่อผมเนี่ยครับสมัยก่อนก็คือลงไซเหมือนกันลงไซดักปลาแต่ทีเนี้ยคนที่ลงไซดักปลาเนี่ยมันก็จะมีคนลักเทลูกปลาไอ้คนลักเทลูกปลาเขามีมาตีสามตีสี่มาก่อนมาก่อนมาลักเทไปก่อนครับไอ้คนที่คนที่ดักเป็นเจ้าของไซก็มาสายหน่อยว่าไซของตัวเองอมาทีไรก็ไม่ได้ลูกปลาไปเลยครับเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยคือพ่อผมเนี่ยเล่าให้ฟังครับมันก็มีการดักจับขโมยครับทีเนี้ยก็รู้ตัวเลยวันนั้นก็ไปดักจับขโมยกันก็มีคนหนึ่งเขาไม่ยอมครับเขาจะเอาเรื่องมันเพราะว่ามาดักไซเนี่ยไม่เคยได้กินลูกปลาเลยครับก็มาเทไปซะหมดทีเนี้ยพ่อผมก็ไปก็คือไปแอบดักขโมยก็คือไปก่อนขโมยแล้วทีนี้ครับก็เลยรู้ว่าขโมยมันมาตีสี่กว่าครับพอมันรู้ว่าเจ้าของมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเทไซพอรู้เจ้าของมามันแอบน้ำหนีครับมันก็เจ้าของเห็นแล้ววันนั้นก็ไปดักกันเห็นแล้วว่าคนขโมยเนี่ยไปแอบอยู่พุ่มผักโป่งพุ่มเดียวครับเอาหน้าบังไว้เท่านั้นครับคนเจ้าของไซก็รู้ว่าขโมยอยู่ตรงนี้ครับเอาฉมวกนะท่านไตรเทพเชื่อไหมเนี่ยพุ่งลงไปตรงผักโป่งอ่ะครับที่โจรแอบที่โจรแอบอยู่อ่ะฉมวกนี่คือเด้งกลับเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้หนีพวดพลาดกันไปครับแล้วมาติดตามดูว่าขโมยคนนี้มีพระอะไรครับก็ไปสืบทราบว่าแฝดเหรียญพ่อแช่มเนี่ยโกงจับครับเหรียญเดียวเหรียญเดียวเลยครับผมนี่แหละเหรียญเดียวส่วนใหญ่หลวงพ่อแช่มในผมก็ได้มาก็แค่สึกๆครับเพราะว่าเหรียญสวยเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีที่เรียบส่วนใหญ่จะสึกจะสึกหมดคือจะแฝดคนเมื่อก่อนไม่รู้จักราคาค่างวดพระว่าพระสวยราคาแพงพระไม่สวยราคาเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับผมก็จึงได้แต่สึกๆมาเก็บไว้เนี่ยหามาเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละองค์ก็ไม่ได้ใช้ง่ายครับเพราะคนที่มีมักจะไม่ให้ครับมักจะไม่ให้ถือว่าหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องเนี่ยถ้าคนใดท่านใดมีโอกาสก็ให้มาสักการะรูปหล่อของท่านแล้วก็ดับดับวัดวัตถุมงคลที่ท่านหลวงปู่แช่มถูกๆยังแพงไหมก็วัตถุมงคลที่ถ้าเป็นกงจักรสวยๆนี่โอ้โหก็เช่าหากันแพงแล้วหลักหมื่นหรือหลักแสนก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับเหรียญหลวงพ่อแดงไว้กับกระไดอินนั้นหลักล้านครับแต่หลวงพ่อแช่มครับไม่นานที่ผมคิดว่าแต่วัตถุมงคลของท่านจะหายากเพราะว่าลูกศิษย์สร้างมาถวายท่านในยุคนั้นครับเพราะว่าพ่อผมเนี่ย
สนิทกับลานหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเป็นพื้นที่บ้านผมจะอยู่ห่างจากที่ตะก้องเนี่ยก็ประมาณ13กิโลก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อแช่มนั้นเป็นพระผู้มีบารมีสูงมากเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านนี่สุดยอดทุกอย่างโดยเฉพาะหานุมานของท่านเนี่ยหาพบน้อยเลยไม่มีใครรู้อ่ะเนื้อดินเนี่ยไม่มีใครรู้เนื้อดินยังที่แพงยังดับอะไรนะเนื้อดินแพงไหมก็เนื้อดินนี่ก็ยังเช่าหากันอยู่แล้วแต่บางทีก็เขาก็ขายกันไม่กี่ตังค์หลักพันร้อยบ้างหลักพันบ้างบางคนหลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันบ้างบางคนเขาก็ซื้อขายกันหลักหมื่นครับอย่างคนอยากได้กับไม่อยากได้ราคาการที่ว่าราคาเช่าหานะมันอยู่ที่ความพอใจมากทีนี้ของจะแพงหรือมากแล้วก็อยู่ที่ว่าหายากหาง่ายกับคนที่ได้มาครับตรงนี้ต้องไปคุยกันเอาเรื่องราคาต้องไปดาบพระหลวงปู่แช่มมีหลากหลายไหมอะไรนะพระหลวงปู่แช่มก็พระหลวงปู่แช่มไม่มีหลากหลายนะครับท่านก็จะมีเหรียญกงจักรมีดินหน้าตะโพนครับแล้วก็มีหนุมานของท่านเนี่ยหนุมานของท่านครับในยุคนั้นนะครับสมัยก่อนเขาจะตีด้วยกระบองกันอะไรกันไม้มีดจะไม่ได้กินหนังแมงวันไม่ได้กินเลือดครับผมแล้วก็มีอาเถรกวาดลานก็มีอยู่สักสี่พิมพ์แล้วมั้งครับผมมีเล็กมีใหญ่นะครับพระล่วงเถรกวาดลานมีเล็กมีใหญ่ครับแล้วก็ตอนนี้ทางวัดก็เมนทางวัดพังครับแล้วก็โบสถ์ของทางวัดก็ต้องการทุนทรัพย์ในการปฏิสังขรณ์ครับถ้าหากว่าท่านใดครับได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญมาร่วมสร้างมาทำบุญกับท่านครับบริจาคทรัพย์ในการสร้างทำก็ถือว่าเป็นอานิสงส์กับหลวงพ่อดาบพี่ครับคนเขามาขออะไรกับหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครับครับก็ทุกอย่างก็ผู้คนที่ได้เดินทางมาสักการะพระดีๆนี้ครับกลับไปย่อมสำเร็จเพราะว่าบารมีหลวงพ่อสูงมากนะครับครับแต่ทีนี้ว่าพระหลวงพ่อคือหลวงพ่อแช่มท่านเป็นพระหลวงตาเป็นพระลูกวัดครับแล้วก็ทํานาเลี้ยงวัวนะทีนี้นะทํานาเลี้ยงวัวท่านจะอยู่นาข้างโบสถ์เก่าเนี่ยสมัยก่อนเป็นประชาครับท่านก็จะอยู่นาแล้วก็ครั้งหนึ่งทางวัดบ่อพิพิมุขครับวัดเชิงเองใช่ได้เชิญนิมนต์แล้วนิมนต์แล้วก็เชิญหลวงพ่อแช่มไปด้วยครับพ่อแช่มเป็นพระหลวงตาครับแต่เชิญไปวัดนั้นแต่ว่าครั้งใดไม่รู้ครับมีอยู่ครั้งใดไม่รู้ที่ว่าเดินทางเข้าไปบางกอกกรุงเทพพระผู้ใหญ่ก็เห็นว่าหลวงตาเป็นพระที่ชราภาพมากแล้วครับจีวรก็ไม่ค่อยจะใหม่เท่าไหร่นักครับก็ถามเรื่องการปฏิบัติกิจวัตรหลวงพ่อแช่มก็เห็นมาตำหนิท่านหรือว่ายังไงเนี่ยลักษณะนี้ปฏิบัติเป็นกรรมเท่าที่พอรู้มาครับหลวงพ่อแช่มก็เลยท่องปฏิโมกจนจบผมจะบอกให้พระที่ท่องปฏิโมกได้จนจบหายากมากครับครับหายากมากครับจนพระผู้ใหญ่องค์นั้นที่กรุงเทพไม่กล้าตำหนิอะไรเลยครับจนต้องมานั่งถ่ายรูปองค์กลางวัดวัดพระบิเลนบ่อพิพิมุขครับวัดเชียงเลนใช่มาถ้ามาหลวงพ่อแช่มอยู่องค์กลางเลยนะครับถ่ายรูปไปครับแต่ต้องเชิญหลวงพ่อแช่มผมถือว่าบารมีของหลวงพ่อนั้นได้สร้างปาฏิหาริย์และได้สร้างคุณงามความดีแล้วเจริญในพระพุทธศาสนาให้พวกเราเนี่ยได้น้อมนำธรรมะดาบตอนสมัยเป็นตำรวจปาฏิหาริย์พระหลวงปู่แช่มเกี่ยวกับคดีความมีไหมอะไรนะตอนทำเป็นตำรวจปาฏิหาริย์พระหลวงปู่แช่มโอเรื่องปาฏิหาริย์พระหลวงพ่อแช่มก็คือได้รู้จากพ่อจากเตี่ยครับเล่าให้ฟังก็ฉมวกอันนั้นน่ะครับฉมวกที่ว่าพุ่งไอ้คนลักไซล่ะครับผมเพราะว่าไม่เข้าอ่ะครับก็ถือว่าบารมีของพ่อวัตถุมงคลของพ่อนั้นครับผมถามว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นที่เรื่องลือเป็นที่เรื่องลือเพราะว่าดินทำมาก่อนเหรียญครับการที่จะทำวัตถุมงคลไม่ว่าวัดใดครับวัตถุมงคลนั้นก็อาจจะมาจากโขงก่อนครับมาจากดินก่อนเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับพอโด่งดังแล้วก็จะมีศิษยานุศิษย์ที่พอมีกำลังมีวัตถุที่ดีมาช่วยสร้างทำให้ก็จะได้เห็นเป็นรูปลักษณ์สวยๆงามๆ
ดาวครับถนนเส้นนี้ดอนตูมบางเลนครปฐมเนี่ยผ่านวัดดังๆวัดอะไรบ้างครับโอ้โหเส้นเนี้ยนะครับหลวงพ่อเท้าก็นิ่งแตกครับผมแล้วก็มาวัดหลวงพ่อแช่มครับผมแล้วก็ไปวัดหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋ครับแล้วทะลุไปก็โน่นไปกำแพงแสนโน่นไปกำแพงแสนก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลกันเพราะว่าพระละแวกนี้เมื่อสมัยก่อนบริเวณวัดตะก้องแถวนี้ละแวกนี้จะมีสัตว์ร้ายเยอะครับสัตว์ร้ายเยอะแล้วหลวงพ่อแช่มท่านเลี้ยงวัวอยู่ท่านก็ทำนาครับเพื่อที่จะเอาข้าวแจกชาวบ้านแล้วก็ให้พระสงฆ์ขุนชันเพราะท่านยึดหลักไม่เบียดเบียนใครครับแล้วท่านบำเพ็ญเพียรวิปัสสนาครับท่านเป็นพระถ้าฟังจากคำหลวงพ่อทากล่าวอ้างที่พูดมาตามประวัตินะท่านก็คือพระปฏิบัติพระธุดงค์ครับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับผมขอบคุณนะครับดาบทีภาค7นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ดาบทีทิ้งไว้หน้าจอหน่อย0839162422หรือ YouTube ดาบทีภาค7ครับเดี๋ยวนี้มีช่อง YouTube ด้วยครับมีช่อง YouTube ให้ได้ศึกษาเรื่องราวที่เล่นลับที่ว่าคนอยากรู้ที่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วดูอ่ะครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ